วิคิมจิพามาตลาดปากอินนะคะที่บางแสนค่ะเป็นตลาดเปิดใหม่นะคะเป็นเอาท์ดอร์นะคะตลาดหน่อยมาร์เก็ตเป็นร้านเสื้อผ้าแฟชั่นนะคะในตลาดก็จะมีเป็นร้านเสื้อผ้าแฟชั่นค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีเป็นร้านของกินนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟู้ดทรัคนะคะอันนี้เป็นฟู้ดทรัคร้านกาแฟค่ะแล้วก็จะมีตรงนู้นอีกนะคะนี่ค่ะบรรยากาศตลาดนะคะอันนี้คิมจิมาเร็วไปนะคะแม่ค้ายังไม่ได้เปิดร้านกันเลยค่ะกำลังเตรียมเปิดร้านนะคะปกติตลาดนี้ก็จะเปิด5โมงถึง5ทุ่มนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นข้าวผัดกะเพรานะคะทุกมุมก็จะมีร้านขายมากมายค่ะจะมีเป็นไลฟ์คอนเสิร์ตด้วยนะคะก็จะเล่นตอนเย็นนะคะตอนคืนมีน้องหมาเตรียมมาฟังคอนเสิร์ตแล้วจะเป็นอีกโซนนึงนะคะที่เป็นร้านอาหารหมดเลยค่ะร้านอาหารตามสั่งนะคะมีหลายอย่างมากเลยค่ะข้าวขาหมูแฮมเบอร์เกอร์สปาเกตตี้นะคะเพื่อนเพื่อนเลือกทานกันได้เลยค่ะมีหลายอย่างลาบนะคะลาบวุ้นเส้นหมูลาบหมูลาบเส้นแก้วนะคะก็คือเขาจะเอาเส้นหลายอย่างนะคะมาทำลาบจะเป็นโซนห้องน้ำนะคะห้องน้ำใหญ่มากเลยค่ะเพียงพอสำหรับทุกคนนะคะที่มาตลาดซูชิชิ้นละ10บาทเองนะคะเพื่อนๆชิ้นใหญ่มากๆชื่อร้านซูชิย่างไฟนะคะย่างหมูเลยนะคะน่ากินมากเพิ่มฉีด20บาทชื่อร้านบรัสกิลอันนี้เป็นร้านเบอร์เกอร์ที่คิมจิสั่งนะคะคิมจิสั่งเป็นเบอร์เกอร์หมูย่างชีสค่ะนี่ค่ะเขากำลังทำอยู่ร้านนี้เลยค่ะแฮมเบอร์เกอร์ในค่ะได้แล้วนะคะเพิ่มชีส70บาทบาร์สกิลรอนานนิดนึงนะคะร้านนี้คนเยอะได้แล้วนะคะเบอร์เกอร์ที่คิมจิสั่งน่าทานมากๆเลยค่ะขนมปังก็จะดูเป็นแบบโฮมเมดนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะคะจีลองชิมแล้วนะคะก็คือขนมปังเขาจะแห้งไปนิดนึงค่ะก็คือตัวเนื้อเบอร์เกอร์คืออร่อยค่ะเป็นโฮมเมดนะคะอันนี้คือหมูย่างที่เขาจะใส่ซอสแบบออกรสชาติเหมือนซอสพิซซ่าค่ะแล้วก็โปะด้วยชีสนะคะอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันค่ะหมูนุ่มมากเป็นกะเพราโคขุนนะคะอันนี้เป็นกะเพราโคขุนมาล่าค่ะแล้วก็อันนี้เป็นบิงซูนะคะเลือกท็อปปิ้งได้3อย่างค่ะน่ากินมาก30บาทนะคะบิงซูส่วนกะเพรา29บาทเท่านั้นค่ะได้ห่อเท่านี้เลยเป็นเวลา6โมงเย็นนะคะคนเริ่มมาเยอะแล้วค่ะเพื่อนๆตลาดเปิดแล้วนะคะคิมจิแนะนำให้มาช่วงนี้นะคะเพราะว่าทุกร้านก็จัดร้านเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนของใช้ต่างๆนะคะเสื้อผ้ากระเป๋าแว่นตานาฬิกานะคะนี่ค่ะอันนี้บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะก็คือมีลมพัดมาจากทะเลนะคะลมเย็นมากค่ะแล้วก็มีโซนนั่งกับโต๊ะญี่ปุ่นด้วยนะคะตรงนี้เลยค่ะบรรยากาศดีมากค่ะช่วงตอนเย็น Thank you for watching. Don't forget to subscribe.